ังคูไบทำไมไม่ใช้ถ้วยดื่มชาเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการเหยียดระดับเชื้อชาติเลยนะทุกคนฉากที่คังคูไบเนี่ยเขาไปเจอกับนายกแล้วเขาเทชาจากถ้วยลงจานรองแล้วดื่มทุกคนสงสัยเหมือนแพแม้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องชาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19ทุกคนคือยุคนั้นเนี่ยชาวอังกฤษเขาชอบดื่มชามากแต่การจะได้ชามามันยากลำบากมากเพราะจีนเนี่ยคือเจ้าเดียวที่ผูกขาดการขายชาก็ต้องยกให้เขาเนอะเพราะเขาดื่มชามาก่อนทุกคนตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยอังกฤษเนี่ยอยากยกเลิกการผูกขาดก็เลยตัดสินใจปลูกเองซะเลยที่อินเดียประเทศในอาณานิคมที่ดาร์จิลิงแล้วก็อัสสัมแต่จุดพีคน่ะมันอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนคือปลูกในพื้นที่อินเดียโดยคนอินเดียแต่อังกฤษกลับไม่อยากให้คนอินเดียดื่มชาถ้าจะดื่มจริงๆเนี่ยก็ต้องดื่มจากจานรองเพื่อเป็นการเหยียดเชื้อชาติแล้วมองว่าคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าและมันก็กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมอินเดียนั่นเองกลับมาที่คังคูไบเธอเนี่ยสังเกตเห็นว่านายกมีท่าทีรังเกียจที่เธอเป็นโสเภณีคังคูไบเนี่ยก็เลยชิงตัดหน้าดื่มชาจากจานรองเพื่อเป็นการแสดงความอ่อนน้อมและเจียมตัวท้ายสุดนายกเนี่ยก็แสดงความเคารพกับเธอด้วยดอกกุหลาบแดงนั่นเองเนี่ยเรื่องชาของคังคูไบแต่เอาจริงๆมันก็มีประเด็นน่าคิดต่อนะทุกคนคือคังคูไบเนี่ยทำให้เซ็กเวิร์กเกอร์ที่อินเดียมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วบ้านเราอะเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยจะได้รับการยอมรับและถูกผลักดันให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหมน่าคิดนะคังคูไบทำไมชอบกินแกะซีรีส์อินเดียตอนนี้ที่มันดังไม่ไหวแล้วใน Netflix เนี่ยก็ต้องเป็นคังคูไบมันดีมากใครที่ดูแล้วเนี่ยสังเกตเห็นอะไรไหมคะมันจะมีอาหารอยู่2จานที่คังคูไบเนี่ยเขาสั่งมาบ่อยๆจานแรกนัลลี่เนฮารีสตูไข่กระดูกแกะจานนี้เนี่ยคังคูไบสั่งมาแจกทุกคนในคาเฟ่หลังจากที่ชนะศึกเลือกตั้งกับราเซียบายจาน2เบจาฟรายสมองแกะหรือแพะทอดจานนี้คังคูไบเนี่ยสั่งให้กับคุณนักข่าวฮามีตอนที่เขาเนี่ยเอาปกนิตยสารมาให้ดูซึ่งมีแต่แกะกับแกะหรือว่าคนอินเดียเขาชอบกินแกะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอาหารอินเดียเนี่ยเขาจะผูกพันกับเรื่องของศาสนาและความเชื่อทั้งฮินดูแล้วก็อิสลามรวมไปถึงเรื่องวรรณะทางสังคมด้วยดังนั้นเนี่ย 40% ของคนอินเดียเนี่ยเขาจะทานมังสวิรัติส่วน 60% ที่เหลือเนี่ยยังทานเนื้อสัตว์อยู่แต่ก็จะมีข้อห้ามที่เฉพาะแตกต่างกันออกไปฮินดูเนี่ยไม่กินเนื้อวัวส่วนนมวัวเนี่ยเขาก็จะเก็บในพิธีกรรมทางศาสนาเพราะเชื่อว่าวัวเนี่ยเป็นภาชนะของพระศิวะส่วนอิสลามเนี่ยก็ไม่กินหมูดังนั้นเนื้อสัตว์ที่เป็นจุดร่วมของแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีแกะแพะไก่แล้วก็ปลานั่นเองทุกคนวันนี้เราจะมาทำน้ำผลไม้สตรีทฟู้ดอินเดียที่เท่ที่สุดในปัตตภีเพราะเขาใช้เปลือกเอามาทำเป็นแก้วนี่มาซีโร่ฟู้ดเวทชัดๆอีราจาเนี่ยเป็นร้านน้ำผลไม้อยู่ที่เบงกาลออินเดียเขาเนี่ยมีคอนเซปต์รักโลกก็เลยคิดไอเดียว่าเปลือกผลไม้เนี่ยหลังจากคั้นน้ำไปหมดแล้วควรเป็นอะไรได้มากกว่าการโยนทิ้งเขาก็เลยเอาเปลือกแตงโมสับปะรดสาวรสคันตาลูปเลมอนฝรั่งหรือแม้แต่กล้วยทุกคนเขาเอาเปลือกเนี่ยมาทำเป็นถ้วยแทนแก้วพลาสติกซึ่งมันคิ้วมากเลยอะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหนึ่งเมนูของร้านอีทราจานั่นคือบานาน่าสมูทตี้วัตถุดิบขนุน2ชิ้นแก้วมังกรสีชมพู2ชิ้นนม3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะแล้วก็เปลือกกล้วยใช่ค่ะนางใช้แต่เปลือกเติมเอาทุกอย่างเนี่ยใส่เบนเดอร์เพื่อเอาไปปั่นให้เนื้อเนี่ยเนียนละเอียดกลิบกล้วยไม่ต้องเอาลงไปนะทุกคนคือเราเนี่ยจะต้องเอากล้วยมาคว้านเอาเนื้อออกเปลือกเนี่ยล้างเก็บไว้เพื่อเอามาทำเป็นถ้วยส่วนเนื้อก็กินจ้ะงงเหมือนกันไหมทุกคนสูตรเนี้ยชื่อว่าบานาน่าสมูทตี้แต่ไม่ใส่กล้วยเลยนางใช้แค่เปลือกจริงๆจ้าปั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เทลงเปลือกกล้วยแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยถั่วเม็ดมะม่วงนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยอ่ะเชมเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยเปรี้ยวนี่อร่อยนี่คือคลิปเรียกชั้นสตรีทฟู้ดอินเดียงั้นเริ่มอ่ะตอกไข่ฮะนางใช้มือนางไม่ร้อนหรออุ้ยแต่นี่ก็น่ากินอยู่นะน่ากินตรงมือเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือยิ่งกว่าผักบุ้งไฟแดงอ่ะเอาจริงเป๊ะอยู่นะนางเป๊ะอยู่นะชอบที่ทุกอย่างคือแบบ on hand จ้ะทุกอย่างคือ on hand จ้ะชอบการเปิดฝามากเฟี้ยวพี่เขาอยู่บ้านไหนอยากไปชิมอ่ะจริงๆเขาควรจะต้องเจอแบบแก๊งเขาเลยนะแก๊งชาชักบ้านเราอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าดีเรียบร้อยคือมันมีเส้นบางๆมากๆระหว่างแบบอยากลองแต่
ดีไหมนะใครอยากให้แพรบุกไปที่อินเดียเพื่อไปลองสตรีทฟู้ดเม้นมาเดียวถ้าเม้นเยอะนะจะบินไปที่อินเดียเลยสัญญา